ครับวันนี้มาพบกับ TF by J Channel นะครับห่างหายไปนานสำหรับการรีวิวของเล่นวินเทจนะครับวันนี้ตัวที่เราจะนำมารีวิวก็คือเจ้านินจาเต่าครับเจ้านินจาเต่ากล่องนี้นะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบชื่นชอบเก็บหรือสะสมพวกของเล่นนินจาเต่าแต่ดูครับชอบเกมก็เล่นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยได้จากที่งาน Toys Market พันทิพย์งามวงวานชั้น6 Toy Zone ของเรานั่นเองนะครับพอดีเนี่ยเห็นสะดุดตาตรงที่มันมีกล่องแล้วผมเป็นโรคจิตชอบตอนนี้เริ่มเห็นกล่องที่เป็นงานเก่าๆเนี่ยจะเริ่มชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาร์ตบ็อกซ์มันจะดูวินเทจดีนะครับผมจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของนินจาเต่าทักสักเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้วันนี้จะมารีวิวให้ดูกันเพราะว่าเห็นมันแปลกดีนะครับตัวนี้เป็นงานถ้าผมพูดผิดต้องขออภัยนะครับเป็นงานของ Playmate นะครับแต่กล่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นงานของเหมือนขายที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเต็มเลยแต่ตอนนี้เนี่ยทีเด็ดของเจ้าเนี่ยที่ผมเห็นกล่องมาแล้วชอบแถมที่ถือเห็นกล่องปกติชอบแต่ยังไม่เท่าไหร่แต่มันคือนี่ครับจากนินจาเต่านะครับกลายเป็นคนซ่อมถนนเครื่องแยกแล้วมันสามารถทรานสฟอร์มเป็นรถเกียร์รถเกียร์อันนั้นได้เห็นไหมครับเราอาร์ตบ็อกสวยงามนะครับนี่ครับจากแยกๆถนนอยู่กลายเป็นทรานสฟอร์มเมอร์นะครับผมว่างานแจ่มมากนะครับแจ่มจริงแล้วก็มีซีรีส์นี้มีหลายตัวนะครับแต่ผมก็เพิ่งรู้ก็พอได้เก็บตัวนี้นี่ก็คือนี่แหละครับมันมีหลายตัวแล้วก็สามารถเอามาแปลงกันได้แต่ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะให้แอคเซสซอรี่มานะครับสำหรับเป็นตัวแยกเป็นตัวกั้นถนนปิดถนนแล้วก็ต้องมาประกอบเป็นท่อไอเสียของรถนะครับแล้วก็กล่องคลาสสิกจริงคือเราไม่ต้องแกะก็ได้เพราะว่าเป็นวิดีโอนี่ครับของยังสวยงามอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะรีวิวให้ดูแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนกับแมนนวลก็คือคู่มือนะครับว่าเราจะแปลงยังไงแบบคร่าวๆแต่ตอนนี้เนี่ยตัวที่ชิ้นที่เป็นเหมือนกับกั้นทางปิดทางเนี่ยกับป่องท่อไอเสียรถเห็นไหมครับพวกนี้เขาไม่ทำสีมาเขาไม่ทำสีมานะครับดังนั้นก็จะอาจจะไม่ตรงปกอันนี้คือเสน่ห์ของเล่นตะก่อนนะครับของเล่นโบราณเนี่ยครับเขาไม่ทำสีมานะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันครับผมมาแล้วนะครับเมื่อแกะออกมาก็จะเป็นอยู่ในถาดใสแล้วก็เป็นแอคเซสซอรี่ที่สำคัญใหม่มากครับติ๊กเกอร์ไม่แกะเลยอันนี้คือคู่มือหรือแมนนวลนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูคือได้มาก็เหมือนใหม่เลยล่ะนะอันนี้ผมยังไม่ทราบปีนะเรายังไม่ได้ดูที่ก่อนนี่ครับสติ๊กเกอร์ที่เราจะต้องมาแปะของเล่นสมัยก่อนจะเป็นสติ๊กเกอร์มาแปะนะครับยังไม่มีการทำสีแล้วมีอะไรอีกนี่แหละครับไอ้พวกนี้นี่แหละที่ทำให้เราต้องโดนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นสีม่วงนะครับก็คือหน้ากากสีม่วงก็คือเจ้าโดนาเทโลนะครับโดนี่มีเหมือนแคตตาล็อกเนี่ยของเล่นสมัยก่อนเนี่ยผมชอบตรงเนี้ยเสน่ห์ของมันคือแล้วก็มีค่าพลังเหมือนวินนิ่งเลยนะใครเล่นวินนิ่งต้องรู้นะค่าพลัง
นี่ผมก็เพิ่งเปิดมาดูนะเนี่ยอ๋อนี่มีชุดยูโดนะครับเป็นชุดยูโดก็มีนี่เป็นข้อมูลนินจาลีโอนาร์โดนะครับนะครับแล้วก็พักพวกมันจะเป็นเหมือนกับพอเป็นเนี่ยมูเตชันนะครับก็จะแปลงเป็นรถเหมือนทานฟอร์ม อุ้ยมีหลายตัวอยู่นะผมเห็นอีกตัวที่เป็นมอเตอร์ไซค์แต่ผมไม่ได้ซื้อไว้แล้วก็โดนพี่ก้านะครับพี่ก้าปาดหน้าไปโอ้นี่ในเซ็ตซีรีส์เขามีเทคโนโดมแล้วก็มีรถแล้วก็พวกตัวใหญ่ๆที่แปลงร่างเป็นเต่าได้เอาอันนี้คือทั้งซีรีส์ของเขาพาร์ทวันพาร์ท2โอ้เป็นสิงสาราสัตว์ด้วยเป็นไดโนบอทโอ้เฮ้ยเยอะนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยนะครับอันนี้อะไรอ่ะเป็นหนังสือนะครับเป็นหนังสือแล้วก็ตัวเหมือน SD นะครับตัวจิ๋วๆโอ้น่ารักน่ารักผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยผมเพิ่งแกะมาให้ดูเนี่ยนะครับโอเคก็ไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนใบการันตีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะที่ถ้าเป็นของเล่นญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับแล้วก็ใบแมนนวลเดี๋ยวตัวเราค่อยนั่นกันนะครับแมนนวลเดี๋ยวเราต้องดูนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่แปลงแล้วงงๆเหมือนกันผมแปลงไปทีหนึ่งละนะครับโอเคส่วนตัวนะครับเราจะแกะออกมาวัสดุมันจะเป็นพลาสติกที่แบบตันๆนิดนึงนะครับจะไม่ได้เป็นพลาสติกแบบยางผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ PVC ABS อะไรพวกเนี้ยแต่ไม่น่าจะใช่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องกับตัวที่เป็นเครื่องยักษ์อีกชิ้นนึงจะเป็นป่องท่อยังไม่ได้แกะเลยอ่ะเดี๋ยวนะสักครู่อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกระบองอาวุธเขาแต่เขาจะมาแปลงเป็นเนี่ยครับเป็นที่กั้นที่ปิดถนนนะครับเป็นที่ปิดถนนมาดูดีเทลของตัวเจ้าโดนี่ก่อนโดนาเทลโลนะครับเห็นไหมแต่ขาตอนนี้เนี่ยเหมือนมันมีปัญหามันไม่ตรงนะครับมันจะบิดได้ไม่ตรงผมพยายามดูละนะครับมันจะไม่ตรงแต่ก็ไม่มีปัญหายืนได้แต่ตอนทรานสฟอร์มเนี่ยตอนแปลงร่างมันเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับจุดขยับนะครับบิดซ้ายบิดขวาเมื่อยกนะครับได้รอบกลางแขนไม่ได้นะครับข้อศอกมีหมุนได้นะครับแต่มือเนี่ยข้อศอกจะไม่มีข้อต่อเลยเห็นไหมครับไม่มีเลยทั้งสองข้างขาขยับไม่ได้แต่จะหมุนได้นะครับช่วงหน้าขาเข่าไม่มีนะครับแต่เท้าเขาจะไอ้นั่นได้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องแปลงร่างนี่ครับก็เป็นคนซ่อมถนนนะครับเป็นคนซ่อมถนนอันนี้ก็ปิดถนนปิดไม่ให้ใครผ่านนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยัก
ครื่องยักษ์ก็คือเครื่องเจาะถนนนะครับเราก็นำเครื่องยักษ์มาใส่ที่มือของเจ้าโดนี่นะครับน่ารักดีแค่นี้นะครับแล้วเขาก็จอดนะครับแค่นี้แต่ตอนนี้เนี่ยความพิเศษของมันก็คือมันต้องเอาพวกนี้มาเป็นอิสเซสซอรี่แยกชิ้นได้อีกนะครับสุดยอดจริงๆติดแล้วหน้าตาก็กวนด้วยกวนด้วยดูนะครับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเล่นนินจาเต่านี่ต้องมีเลยนะแล้วตะกี้นะครับแบ็คแพ็คเนี่ยด้านหลังจะเป็นเหมือนกระดองเป็นเหมือนกระดองนะมาเดี๋ยวเรามาทานฟอร์มเจ้าโดนาเทโลกันครับผมเดี๋ยวผมจะแปลงแบบบางทีจะไม่ค่อยบอกนะครับจะแปลงแบบเราเล่นเองอะนะครับ นะครับแปลงแบบเราเล่นเองน่าจะยกหัวนะครับนี่ก็ยกมือออกกระดองนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงกระดองแล้วก็เราก็เอาล้อพวกล้อรถที่พับออกมานี่ให้มันอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับเอามันออกมาก่อนครับเป็นรูปแบบนี้ประมาณนี้ก่อนมือก็เก็บให้อยู่ตรงเหมือนกับมันจะมีล็อกแต่มันไม่มีล็อกหรอกนะครับแล้วก็นี่มันจะครอบพอดีนะครับแล้วก็ตวัดตัวนี้ให้เป็นล็อกอีกทีนึงมันคิดได้ไงอะ นะมือมันคิดได้ไงสมัยนั้นนี่ประมาณนี้นะครับทั้งสองข้างมันต้องให้ตรงนี้หลบมาหน่อยนะครับแล้วก็พับตรงนี้ล็อกอย่างนี้ทั้งสองข้างตรงนี้ขานะครับเราก็พับนะครับพับเก็บแต่มันต้องงออย่างนี้ขาข้างนี้เหมือนไม่มีปัญหาเนี่ยนะมันบิดไม่ได้นะครับแต่ข้างนี้มันบิดได้ลอง QC ก็พับมาปั๊บนะครับตอนนี้เราก็จะได้ประมาณนี้ละประมาณเป็นรถแล้วเห็นไหมเวลาแล้วต่อมาเราก็เปิดชุดกระดองนะครับ
ค่อยๆคลี่ออกมานะครับแล้วก็มากางที่เป็นเหมือนไฟอะไรพวกเนี้ยนะแล้วไงต่อเดี๋ยวนะแล้วก็ตัวที่เป็นเหมือนตัวเกียร์นะครับตัวเกตแล้วก็บิดนะเอาตัวไอตัวคอนโทรลอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเหมือนกับมันบังคับอยู่หัวโผล่มานะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ชุดหลังนะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับเดี๋ยวผมต้องหาก่อนเอาตัวพวกนี้ถ้ามันไม่นั่นอย่าไปฝืนมันนะครับเพราะว่าฝืนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหักกันซะก่อนวันนี้ก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบชุดหลังเพราะมันจะมีปัญหาตรงนี้จะล็อกยากนิดนึงต่อมานะครับเราก็มันจะมีรูเห็นไหมครับแล้วก็เอามาให้มันล็อกตรงนี้ให้ได้แต่ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับจะล็อกไม่ได้นะพยายามเนี่ยครับต้องพับตัวนี้ลงนะครับพับตัวในลงไปก่อนแล้วก็นี่ครับมันจะเป็นสเต็ปนะครับนี่เราต้องพับตัวนี้ไปก่อนดันอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงตอนนี้มันก็จะล่องกับรูมันจะรับกันพอดีแล้วเราก็เอาพวกนี้ตรงนี้ก็ต้องให้ลงรูนะครับทั้งสองข้างเท้าตรงนี้จะมีปัญหานะครับแล้วเราก็นำตัวนี้มาเสียบตามรูนี่ครับมันก็จะได้รถแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดมีที่กั้นนะครับมีเครื่องยางตอนนี้ยังไม่สุดแต่ตอนนี้ดีเทลของมันเนี่ยมันจะขาดหายไปก็คือเรื่องต้องติดสติกเกอร์นะครับมันต้องติดสติกเกอร์ไม่งั้นจะไม่สวยเนี่ยมันจะดูแบบกระดำกระด่างอ่ะต่อมานะครับเครื่องยักษ์แม่งทันฟอร์มจริงๆนะครับเริ่มตั้งแต่แรกเลยเราต้องถอดจุกนี่ชิ้นแรกระวังหายกันนะชิ้นที่2นะครับชิ้นที่3นะครับผมแกะ3ชิ้นก่อนชิ้นนี้เนี่ยเราจะมาเสียบที่ป่องนี่นี่นะครับต่อมาตะกี้ลองแกะหมดแกะ2ตัวนี้ได้นะครับอย่าได้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาให้เรามาเสียบนะครับก็คือตัวนี้เครื่องมาละเครื่องนี่ตอนนี้เสียบอย่างนี้อ่ะเสียบยังไงนะเดี๋ยวนะมันทำได้หลายอย่างนะครับมันทำได้หลายอย่าง
ปองนี้แล้วก็ชิ้นเล็กนี้ปิดรูปิดรูเครื่องนะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวผมดูคู่มือแป๊บนึงแล้วก็ชิ้นนี้นะครับเรามาเสียบกับอันนี้ก็ไม่ยัดใส่รูทั้งสองข้างนี่นะครับมันก็จะได้ไอ้นี่แล้วส่วนชิ้นยาวเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ให้มาทำอะไรก็ให้มาเป็นแค่ที่กั้นนะครับที่กั้นแค่นั้นแต่ในส่วนของรถเรียบร้อยนะครับเราแปลงเป็นรถเรียบร้อยแล้วนี่ครับมีเจ้าโดนาเทลโลขับนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องเห็นไหมครับจากเครื่องยักษ์ตะกี้เนี้ยเป็นเครื่องนะครับเป็นเครื่องก็ถือว่าเป็นงานที่เก่ามากแล้วก็มันแปลงได้อย่างนี้ก็ผมก็สุดยอดนะตอนนี้เนี่ยดีเทลต่างๆเนี่ยล้อนะครับมีล้อนี่สามารถนะครับเขียนได้ซิ่งได้ซิ่งได้นะถือว่าแจ่มเลยนะถ้าผมแปะสติ๊กเกอร์เนี่ยจะแจ่มกว่านี้อีกแต่พอดีไม่ได้แปะนะครับอย่างเช่นนี่นะครับตัวที่เป็นล้อตรงนี้นี่มันไม่โฟกัสอ่ะแล้วต้องอัตโนมือนะครับก็เราก็มาแปะเห็นไหมมาแปะแล้วก็เครื่องนะต้องมาแปะก็ถือว่าโอเคนะงานมันเหมือนกับจะมีเหล็กแต่มันก็ไม่มีแต่พลาสติกคงทนมากนะครับทนเลยล่ะได้เลยตอนนี้ผมมาดูนิดนึงว่ามาเปรียบเทียบหน่อยนะครับพอเรามาดูกล่องใช่ครับสวยงามนะครับเขาแปะในโหมดซึ่งไอ้นี่ก็เป็นสีส้มดำถูกป่ะแต่อันนี้แม่งเป็นสีน้ำเงินเนี่ยล้อเขาแปะอันนี้เขาแปะแต่ตอนนี้เนี่ยท่อเขาเป็นสีส้มเนี่ยของเราเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาก็แปลงไม่เห็นเหมือนที่เราแปลงเลยผมพยายามทำให้ดูเหมือนไหมไม่เหมือนนะเหมือนเขาเอาอะแดปนะครับใช้ตัวนี้ออกเหมือนเขาอะแดปเหมือนทรานสฟอร์เมอร์เราจะเรียกว่าคู่มือแม่งแปลงภาพตอนจำหน่ายก่อนจำหน่ายมีต้องมีคนแปลงนะต้องมีคนแปลงแล้วแม่งแปลงผิดวิธีนะครับแม่งแปลงผิดวิธีมันก็จะเหลือชิ้นนี้นะครับผมมาดูดิคลับคลายคลับคลายเห็นไหมเห็นนะใกล้เคียงไหมแต่มันก็จะหายไปชิ้นหนึ่งแต่ในคู่มือเขาไม่ให้แปลงอย่างนี้ถูกไหมคู่มือเขาให้เอาสองอันนี้ออกนะใส่เห็นไหมวิธีการเล่นก็มีแปลกๆนะเห็นไหมแปลงผิดแปลงถูกไม่รู้แต่ขอให้มันจำก็ถือว่ามีเสน่ห์นะมีเสน่ห์ในตัวของมันนะครับก็เล่นได้เหมือนกับเฮ้ยหลายโหมดเว้ยอะไรประมาณนี้นะก็เรียบร้อยนะครับถ้าตั้งอย่างนี้เนี่ยวิ่งไม่ได้แน่นะครับติดนี่แต่ตรงนี้ก็จะอ่อนๆนิดนึง
นะครับไฟก็จะเบี้ยวตามการเวลานะตามการเวลาก็ผมถือว่าเป็นของเล่นที่สร้างสรรค์นะสร้างสรรค์เฮ้ยสร้างสรรค์จริงๆนะเพราะว่ามันสามารถทรานส์ฟอร์มได้เพื่อไม่ให้หน้าเบื่อถูกไหมครับจากเป็นตัวเต่าเต็มตัวเลยแล้วกลายมาเป็นรถแท็กเหมือนรถเกรดผมถือว่าโอเคเลยนะนะครับโอเคครับขอบคุณครับวันนี้ที่ รับชมนะครับก็ผมขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปส่วนตัวงานวินเทจที่ผมจะรีวิวจะเป็นตัวอะไรอีกก็มารอชมกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย